มันเหนียวมันเหนียวขนาดนั้นจะมีใครแบบตั้งใจจะมาเปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวไหมมีมีเหรอมึงบ้าไงมึงบ้าไงแบบไม่ตั้งวางไม่อะไรเปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียวเลยนะเปลี่ยนอย่างเดียวเลยหัวเทียนไม่ได้อยู่แบบรุ่นเล็กด้วยลงไปเลย69,000ดูสภาพหัวเทียนเป็นยังไงโอ้ยนี่ดูดีมากเหรอพี่อันนี้ยังถือว่าดูดีเหรอดูดีมากไม่มีรอยน้ำมันขึ้นมาเลยใส่ปิ้งมาดูสูตรนี้ก่อนส่วนมากเขาใช้สูตรนี้กันแล้วทำยังไงถึงให้หัวเทียนมันใสหมายถึงว่าแบบดูแลยังไงพี่น้ำมันเครื่องตอนนี้ใช้ E20มายาวๆเลย E20ก็จะใสแบบเนี้ยเห็นปะไม่มีขมเหลาไม่มีคราบเขาบอก E20ไม่ดีเต้นไงใส่เห็นไหมใสเลย2หัวหายยากนะส่วนมากสูตรนี้จะเละมาจะคันอันนี้ถือว่าใสนะใสแต่แก้เนี่ยแกนมันสึกเห็นไหมแกนมันสึกมันก็เลยแบบจุดได้ไม่สมบูรณ์เหมือนตอนที่ใส่เข้าไปใหม่ๆมันก็เกิดคราบขม่าวสะสมได้บ้างเพราะว่ามันเกินระยะแล้วหัวเทียนประเภทเนี้ยประเภทแบบธรรมดาเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้กันไม่เกิน20,000แต่ระยะเลนที่ตั้งวางมัน24,000ใช่ไหมมันก็เลยจะแบบพอดีกันประมาณนั้นแต่แบบบางคนก็ดื้อตั้งแต่วาวได้ไหมพี่ก็เลยทำโปรแม่งเลยแต่บังคับซื้องั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วพอไม่เปลี่ยนพอถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนต้องลื้อลื้ออีกเนี่ยก็ทำทีเดียวให้มันจบๆไปเลยสรุปข้อดีข้อเสียของ E20 ดีกว่าถ้าอย่างแรกที่ใช้ E20 คือราคามันถูกอันนี้ข้อดีอย่างแรกเลยอย่างที่2ขมเหลามันน้อยก็ที่ผ่าเครื่องได้ดูไปแล้วสำหรับข้อเสียคืออัตราเร่งหายถ้าเทียบกับแก๊สโซฮอล์95หรือถ้าเราเติม E20 และพออีกถังนึงเรามาเติม95เบนซินธรรมดาเราจะรู้เลยว่าอัตราเร่งมันต่างกันเยอะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าสำหรับใครที่ชอบประหยัดก็แนะนำเลยครับ E20 ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเครื่องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ